สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นพบกันที่นี่เช่นเคยทางสถานีฟ้าวันใหม่นะคะ 17:00 น.ถึง 19:20 น.กับเราทั้ง3คนค่ะนิ้งนันทิยาจิตตสุภาวดีค่ะต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับและพี่ปูจิตตกรบุษบาค่ะครับพี่ปูกำลังไปดูแผนที่โลกครับทำไมอ่ะมีประเทศใหม่เกิดขึ้นประเทศอะไรคะโกงหลีใต้ เอ๊ะ เขาเป็นเพื่อนบ้านกับเกาหลีใต้ป่ะคะพี่ต้นมันเขาเป็นรากเหง้าเถาทอเดียวกันคือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนมากค่ะคุณหนิงก็รู้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อวานนี่โดนถล่มเลยนะเมื่อวานเย็นพอหลังจากที่ฟุตบอลชายไทยรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศจบลงโดยการคู่แรกเกาหลีเหนือต่อเวลาชนะอิรัก 1-0 ส่วนคู่ที่2ทีมชาติไทยนะครับแพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ2ปรากฏว่าเพจของเอเชียนเกมนะเพจทางการเขาบอกว่าเกรียนไทยเข้าไปถล่มจนอะไรนะภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรเพจแทบถล่มเออคือนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะนอกจากจะโดนถล่มทางหน้าเพจ2014 Incheon Asian Games แล้วเนี่ยนะคะทางเกาหลีเองเนี่ยเขาออกมาแถลงการเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยใครที่เข้าไปถล่มในหน้าเพจเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ข้อความรูปภาพจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายและถ้าหากว่าใครโพสต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะแบนออกจากเพจทันทีรวมถึงเขายังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับคู่เกาหลีใต้กับไทยเนี่ยเกาหลีใต้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเกาหลีใต้สนับสนุนการเล่นแบบแฟร์เพลย์นะคะผลจากการแข่งขันและคำตัดสินเป็นไปตามหลักการและคำตัดสินของกรรมการซึ่งถ้าหากว่าเจอว่ามีอะไรผิดปกติทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการนี่คือแถลงการจากเพจ2014 Incheon Asian Games ค่ะสุดยอดคือแถลงได้แถมากอะ แถเราไม่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมคุณหนิงรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่ไปถล่มนะครับเขาบอกว่าไอ้เพจเนี้ยถูกถล่มตั้งแต่11โมงเช้าแล้วเมื่อวานคือบอลเตะเสร็จ2ทุ่มค่ะ4ทุ่มของที่นู่นนะค่ะแต่11โมงเช้านี่โดนถล่มแล้วนะครับโอ้โหโดนทั้งอิหร่านค่ะมองโกเลียอินเดียคาซัคสถานและเพื่อนบ้านในเอเชียเกือบทุกประเทศเขาเข้าไปถล่มยับเลยครับซาอุดิอาระเบียคือทุกประเทศถูกโกงหลีใต้โกงหมดหรอและเห็นบอกวันนี้เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเลยโอ้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คือเขาบอกกันอย่างนี้ครับว่าการที่ไปถล่มเพจการที่ด่าการที่ประนามคนประเทศโกงหลีใต้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกคือถึงรู้มันก็ไม่สนเพราะมันถือว่ามันไม่เจ็บไม่ร้อนไง มันแค่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เหรียญคือมันจะต้องทำให้ได้ชนะชัยชนะไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่บอกโอลิมปิกปี1988ที่กรุงโซนักมวยชื่อลอยโจนจูเนียร์ซึ่งเป็นนักมวยอาชีพที่ดังมากที่สุดเขาบอกว่าเก่งที่สุดในโลกนะครับปอนต่อปอนตอนนี้เลยนะเทียบกันแล้วปอนต่อปอนนะตอนนั้นเป็นนักมวยสมัครเล่นต่อยเกาหลีซะจนหน้าตาแหกเลยนะครับขนาดมีเฮดการ์ดนะต่อยจนเอียงเลยอ่ะครบยกลอยโจนแพ้อ้าวซะอย่างนั้นฟุตบอลโลกปี2002ค่ะโกงหลีใต้เจอโปรตุเกสรอบแรกไล่เตะโปรตุเกสเป็นลูกขนุนเลยนะเตะแล้วเตะอีกโปรตุเกสนี่ยืนเฉยๆโกงหลีใต้วิ่งไปเตะกรรมการเป่าปี๊ดเลยนะโปรตุเกสหยิบบอลมาเตรียมได้ฟาวเปล่าโปรตุเกสฟาวนะครับพอรอบต่อมาเจออิตาลีนี่เศร้ามากวิ่งวิ่งอยู่โกงหลีใต้วิ่งมาเตะข้างหลังเสร็จแล้วโกงหลีล้มกรรมการเป่าปี๊ดเลยอิตาลีนี่ดีใจเอ้ยมึงฟาวเปล่าเสียลูกโทษครับข้อหาขวางทางวิ่งโกงหลีอุ้ยมันคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะแต่รอบที่หนักที่สุดคือสเปนรอบสเปนนี่นะครับนักเตะโกงหลีนี่ทั้งศอกทั้งเตะทั้งเข่าทั้งดึงหัวทั้งโกงทุกวิถีทางอ่ะคนเห็นทั้งโลกเลย มีกรรมการคนเดียวที่มองไม่เห็นสรุปสเปนแพ้ร้องไห้กันทั้งทีมวันนี้มีผู้หญิงสุภาพสตรีตัวเล็กๆคนจะเล็กเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะเล็กนะตัวเล็กกว่าพี่ต้นอ่ะตบหน้าโกงหลีทั้งประเทศได้แบบสะใจมากทำไมคะเขาทำอะไรคะเธอเป็นนักมวยอินเดียมวยหญิงนักมวยหญิงนะรุ่น57กิโลกรัมชื่อเพราะมากชื่อสริตาเทวี
เธอเนี่ยต่อยรอบรองชนะเลิศเมื่อวานรอบรองชนะเลิศคือ4คนสุดท้ายปรากฏว่าเธอเจอนักมวยเกาหลีเรียกเกาหลีก่อนก็แล้วกันเกาหลีใต้ต่อยจนเกาหลีนี่แทบจะอาเจียนคาเวทีอ่ะยกมือมาเธอแพ้อ้าวเท่ากับเธอตกรอบทีนี้มวยเนี่ยมันไม่มีชิงที่3เธอก็เก็บความอัดอั้นตันใจไว้วันนี้ไอ้นักมวยเกาหลีเนี่ยมันมาต่อยชิงเหรียญทองกับนักมวยจีนใครชนะคะจีนชนะอ๋ออ่ะโอเคอันนั้นจบไปค่ะก็เท่ากับว่าจีนได้เหรียญทองเกาหลีใต้เหรียญเงินอินเดียอินเดียกับเวียดนามได้เหรียญทองแดงค่ะมันไม่มีชิงที่3อ๋อค่ะขึ้นรับมอบเหรียญครับค่ะไอ้ตาคนคล้องมันก็ไปคล้องเหรียญทองแดงให้เวียดนามก่อนก็ไม่มีปัญหาคล้องเสร็จมอบดอกมงดอกไม้พอไปคล้องให้คุณสลิตาค่ะแกไม่เอานะแกเอามือรับอ้าวไม่ต้องมาคล้องคอแกปกติเวลาคล้องก็ต้องแบบเอามือเอาคอไปคล้องแกไม่ยอมเหรอแต่ตลอดเวลาตั้งแต่ขึ้นโพเดียมนะแกร้องไห้แบบเนี่ยคุณหนิงดูคุณผู้ชมดูครับนั่นคือสุสริตาตอนแรกผมก็สงสัยขออภัยจริงๆนะผมนึกว่าคือที่บ้านแกมีใครป่วยหรืออะไรระหว่างนั้นเสียใจนี่แล้วก็มาคล้องเหรียญเงินให้เกาหลีนะพอสริตาไม่รับเหรียญตาคนคล้องก็มาคล้องเหรียญเงินให้เกาหลีตอนนี้แหละครับดูดีๆนะครับนี่ฮะดีใจกันใหญ่อันนี้จีนอันนี้เกาหลีนี่คุณสลิตาเทวีเสื้อขาวเดินมาหยิบเหรียญทองแดงนั่นน่ะคล้องหัวให้นักมวยเกาหลีแล้วก็ชูมือเลยครับไม่เอาครับนี่ร้องไห้เลยเห็นไหมนี่ยังไม่คล้องนะนี่ร้องไห้ไม่ต้องไม่รับไม่ต้องนะครับค่ะที่เห็นเชือกบนคอนั่นคือคล้อง ID card ไม่ได้คล้องเหรียญพอคล้องเหรียญเงินให้เกาหลีเสร็จนี่นะครับตั้งก็ยายเกาหลีนี่ก็ทำหน้าแบบกูได้เหรียญเงินน่ะนี่เดินมาเลยจับมือเอาไอ้เหรียญทองแดงเนี่ยคล้องหัวไปอ้าวผมนี่ดูสดๆอยู่ตอนนั้นนะผมแบบวางช่อดอกไม้ด้วยผมนี่แบบขอโทษลืมตัวเลยนะครับตบมือลั่นเลยบอกโอ้โหสะใจมากคือนั่นแหละครับก็อย่างนี้ครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนไปนะครับสำหรับทุกท่านที่หลงนักร้องเกาหลีอยู่หน้ามันยังโกงเลยครับมีใครที่ไม่ทำสัญญกรรมมั่งแต่เมื่อวานนี้ในเพจในหน้า Facebook มีแต่คนพูดบอกว่าโกรธเกาหลีมากจะไม่ยอมดูซีรีส์เกาหลีจะไม่เป็นติ่งเกาหลีต่อไปแล้วเราแยกก่อนใจเย็นๆนะครับไอ้นักร้องนักดนตรีเนี่ยต่อให้มันโกงหน้ามันจะสัญญกรรมอะไรมามันยังไม่โกงขนาดนั้นก็ใครจะฟังก็ฟังใครจะใช้โทรศัพท์ Samsung ก็ใช้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเคลี้ยงทิ้งถ้าเคลี้ยงทิ้งมาเคลี้ยงทางนี้แต่จะชี้ให้เห็นอย่างนี้ครับคุณหญิงบางอย่างบางประการเนี่ยทำไมเรา3คนถึงพูดบ่อยๆว่าเราอย่าไปทำอย่างนี้ให้สังคมเห็นเราเพราะอะไรครับเพราะเหมาทั้งประเทศเลยไง อย่างเงี้ยพอเราเข้าไปว่าเขาในเพจอินชอนนะบางท่านเกินไปคนไทยบางท่านไปเอารูปไอ้เรือเซวอลอะไอ้เรือข้ามฟากเขาอะที่ตายกันหลายๆร้อยคนอะเอาไปโพสต์เยาะเย้ยเขาอันนี้เกินไปค่ะลองคิดสภาพก็ได้ครับถ้าเขาพูดกลับมาว่าพวกเองทั้งประเทศไทยโจรข่มขืนทั้งประเทศเพราะว่าที่เกาะเต่ายังไม่หาคนไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์จะว่าเรานะครับถ้าเราไปว่าเขาแบบนั้นมันต้องแบ่งแยกประเด็นเหมือนกันนะคะอันนี้เราว่าเขาเรื่องกีฬาคือกีฬาเนี่ยเกาหลีใต้โกงเป็นนิจศิลป์ตราบนั้นชั่วชีวิตนี้จะโกงไปอยู่แล้วล่ะนะอันนี้มันเรื่องจริงนะครับโอ้โหค่ะแต่คุณผู้หญิงอินเดียคนนี้ใจถึงนะสุดยอดอะสุดยอดมากแล้วคิดดูว่าต่อหน้ากล้องค่ะต่อหน้ากองเชียร์เกาหลีทั้งอัศจรรย์อะโอ้โหแล้วเสียงเชียร์เป็นไงนะตอนนั้นเนี่ยอุ้ยตอนที่เขามอบเหรียญเงินนะตอนมอบเหรียญเงินให้ยายเกาหลีนั่นนะอุ้ยคนเฮกิดการเลยนะผมได้ยินพอคุณอินเดียนี่เดินมาคล้องปุ๊บเงียบกริบเลยอะคือแบบแล้วคุณผู้หญิงอินเดียนั่นน่ะเขาพอเสร็จเขาเฮ้ยโอ้โหผมอยากสัมภาษณ์สายสดเขามากเลยอะแต่ผมพูดภาษาอินเดียไม่ได้ทำไงดีเออค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของกีฬาซึ่งจริงๆกีฬาเนี่ยมันน่าจะสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะคือคุณเกาหลีก็รู้ไงครับเขาถึงต้องโกงไงฮะเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาชนะและคนอื่นแพ้อันนี้เขาโกงเสร็จแล้วเขารู้เลยว่าไทยแพ้เกาหลีชนะเออแต่ว่าตอนนี้ผมขำอยู่อย่างเดียวพรุ่งนี้ฟุตบอลไทยจะเตะชิงที่3กับอิรักค่ะคนไทยเฉยแล้วนะคือตอนนี้คนไทยมีความสุขแล้วเข้ารอบรองชนะเลิศแต่คนไทยจะเชียร์เกาหลีวันชิงครับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ แล้วก็ไปตัดรูปกันนะ
เอารูปประธานาธิบดีท่านประธานาธิบดีคิมเอามาทำแอคชั่นต่างๆถ้าเองโกงข้าวันชิงข้าจะยิงนิวเคลียร์ใส่อะไรค่ะก็เก็บตกกับเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังคงที่จะส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยในหลากหลายประเภทกีฬาค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายของข่าวฟ้ายามเย็นจะมาสรุปเหรียญให้ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ามาเริ่มต้นกับที่เรื่องของการเมืองสปช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนำรายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ250รายชื่อทูลเกล้าแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายชื่อสปช.ว่าตนได้เซ็นเสนอไปแล้วผ่านทางสำนักราชเลขาธิการส่วนรายชื่อที่หลุดออกมานั้นถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่ถูกทั้งหมดนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะว่ารายชื่อนั้นมีการกลั่นกรองขึ้นมาซึ่งเท่าที่ดูแล้วไม่ตรงอยู่หลายคนค่ะรายชื่อส่วนใหญ่ก็สามารถเดากันได้อยู่แล้วแต่ตนอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าทำไมกลุ่มนี้มากลุ่มนี้ไม่มากลุ่มที่ไม่มาก็ไม่ได้สมัครเข้ามาจะมาได้อย่างไรเมื่อไม่สมัครเข้ามาก็คือการไม่เห็นด้วยที่จะเข้ามาปฏิรูปแต่คนที่เข้ามาก็จะมีการจัดระดับแค่เลขามาบางทีกรรมการดูแล้วมาตรฐานก็อาจจะยังไม่ได้นะคะผู้สื่อข่าวถามหลายประเด็นทีเดียวค่ะว่าทำไมกองทัพบกถึงได้ส่งทหารเข้าไปเป็นสปช.จำนวนมากพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไม่ใช่ข้อที่จริงต้องไปดูว่ากฎหมายเขียนไว้คือให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลสามารถส่งรายชื่อเข้ามาทุกกระทรวงทบวงกรมก็มีการส่งรายชื่อเข้ามาส่วนเหล่าทัพอื่นก็ได้มีการส่งเข้ามาเหมือนกันและที่คัดกรองก็ไม่ได้ทั้งหมดได้เฉพาะในสัดส่วนของข้าราชการพลเรือนตำรวจแล้วก็ทหารส่วนประชาชนก็ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสมัครแต่ต้องมีคนส่งเข้ามาบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ได้รับเลือกนะคะบางคนไม่มีรายชื่อซึ่งไม่มีคนส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสนอไปแล้วผ่านกระดักแรกก็ไม่ถูกหมดอ่ะก็ไม่ทราบว่ามันหลุดไปได้ไงนะเพราะว่าเป็นการกันกรองขึ้นมาแล้วก็มันไม่ตรงอ่ะนะมีไม่ตรงอยู่หลายคนก็ส่วนใหญ่ก็รายชื่อมันก็เดาๆก็ได้อยู่แล้วมั้งคราวนี้ประเด็นนึงที่ชี้แจงเพิ่มเติมก็คือว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกลุ่มนี้มากลุ่มนี้ไม่มาก็กลุ่มนี้ไม่มาก็ไม่ได้สมัครมามันจะมาได้ไงเราก็เขาไม่สมัครมาเขาไม่เห็นด้วยในการที่จะเข้ามาไปรูปเขาก็ไม่เข้ามาพอบอกให้เข้ามาเขาก็คงเขาจัดระดับแค่เลขาแค่อะไรนี้มาบางทีมันก็กรรมการเขาดูแล้วมันก็ไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้นะและอีกส่วนหนึ่งที่หลุดจากเฉียดพันนะนะก็ต้องแต่งคณะอีกมันจะมีคณะทำงาน 3-4 คณะให้มันสอบประสานต่อเรื่องกันเพราะฉะนั้นใครที่หลุดตรงไหนก็ไปเติมให้ตรงนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะแล้วนอกจากเรื่องสปช.วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ภาคเศรษฐกิจตั้งตารอเลยนะใช่ค่ะคือมันก็มีข่าวหลุดออกมาอยู่ 3-4 วันแล้วครับคุณผู้ชมว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องด้วย เวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชม 3-40 เดือนเอาว่ากันตรงๆนะสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันดิ่งเหวลงมาเรื่อยๆมันไม่มีการแก้ไขปัญหามันมีแต่หมักหมมปัญหาไม่ว่าจะด้วยสภาวะบ้านเมืองสภาวะแวดล้อมทางการเมืองสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมของต่างประเทศหรืออะไรก็ตามก็ปรากฏว่าภาคธุรกิจเอกชนภาคการเงินภาคเอาทั้งแต่ตลาดหุ้นยันจนบริษัทเอกชนห้างร้านใหญ่ๆเลยนะเขาก็รอว่า1ตุลาเนี้ยคุณประยุทธ์จะมีแนวนโยบายอะไรที่จะออกมากระตุ้นอย่างเช่น 3-4 วันก่อนก็เริ่มมีพูดออกมาแล้วว่าอะไรที่เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าต่ำกว่า100ล้านบาทเบิกได้เลยพยายามให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี58รวมไปถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่เกษตรกรจะทำไงวันนี้ก็มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอีกนะครับบอกว่าเอ๊ะไอ้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะทำยังไงแล้วตัวของรัฐบาลเองตัวของนายกรัฐมนตรีเองมั่นคงตั้งใจแน่วแน่เดินหน้าแค่ไหน คุณประยุทธ์เขาว่าไงมั่งคุณหนิงพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยท่านก็พูดถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณที่ยังคงค้างจ่ายอยู่เนี่ยก็จะนำงบตรงนี้ก่อให้เกิดงานเร่งด่วนค่ะให้ทุกกระทรวงอนุมัติหลักการแล้วนะคะซึ่งมีทั้งแผนงบประมาณปี57แล้วก็58ที่ยังคงค้างอยู่ส่วนตัวเลขการส่งออกที่ติดลบในรอบ32เดือนขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ชะลอตัวลงส่งผลต่อการส่งออกขณะที่ตัวเลข GDP หรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไม่อยากให้คาดการล่วงหน้าค่ะเพราะการแก้ปัญหาต้องใช้ระยะเวลาซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันหน่อยค่ะเราทำขึ้นไปได้เร็วที่สุดแล้วนะ
พระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเพิ่งลงมาวันเนี้ยนะเพิ่งลงมาเมื่อวานนี้ส่งผลกล้ามาเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วผ่านขั้นตอนเยอะแยะก็ขึ้นไปลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มใช้จ่ายออกมาคราวนี้การใช้จ่ายของมันเราไม่ได้เงินเป็นก้อนมาใช่ไหมมันมาเป็นเอกสารมาเป็นอะไรต่างๆเพราะนั้นวันนี้มันอยู่ที่กระทรวงคลังเดี๋ยวต้องไปเบิกเป็ดกันออกมาตั้งโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆแต่เรื่องการทุจริตผมสั่งไปแล้วตั้งคณะกรรมการนะให้มอบให้รองนายกรับผิดชอบเป็นเขตเป็นจังหวัดไปเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการไปตรวจสอบไปสุ่มตรวจโครงการที่ลงทุนว่ามีทุจริตตรงไหนก็ลงโทษทันทีนะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนทีนี้ตัวทฤษฎีหลักถ้าวันนี้เราดูนะครับจากการที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรออกมาแถลงนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนก็ชัดเจนเขามุ่งเน้นไปที่อัตราการจ้างงานคือหมายความว่าพยายามทำให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กออกมาให้ได้พยายามทะลุงบค้างท่อ160,000 ล้านของปีที่ผ่านๆมาออกมาให้ได้แล้วส่งไปสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กเพื่อให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการสร้างให้เกิดการผลิตให้เกิดการขยายแต่มีนโยบายหนึ่งที่สำคัญคือนโยบายของเกษตรกรโอ้ใช่ค่ะอันนี้คุณหนิงคิดว่าคุณหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเนี่ยพูดมาอย่างนี้นี่มันมีประเด็นเลยนะก็จะฟังท่านก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราว่ากันว่าประเด็นมันเป็นยังไงคือคร่าวๆก่อนกันแล้วกันนะคะว่าแนวทางที่ท่านมีการพูดถึงกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาเขาก็จะมีการนี่เลยค่ะจะมีการให้เงินเลยนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาที่มีพื้นที่ทำกินไม่เกิน15 ไร่ก็จะให้เงินเลยไร่ละไม่เกิน 1,000 บาทส่วนชาวนาที่มีพื้นที่ทำกินเกิน15 ไร่ก็จะได้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 15,000 บาทโดยจะจ่ายเงินให้กับชาวนาที่จดทะเบียนกับธกส.ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าหากลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน15 ตุลาคมก็จะสามารถเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่20 ตุลาคมนี้เลยค่ะฟังการแถลงเกี่ยวกับประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาค่ะเนี่ยเราทำแบบจริงจังไม่มีตำน้ำพริกแหลมแม่น้ำอันแรกเรียกว่ามาตรการสร้างงานก่อนจะต้องสร้างงานให้เกิดทั่วประเทศให้ได้นะฮะรัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องไปคุมให้มีการให้หน่วยงานของเขาเซ็นสัญญาจ้างงานให้เสร็จให้ได้ใน3 เดือนเนี้ยข้าวนาปีจะออกเดือนพฤศจิกายนนี่แหละทันทีที่ข้าวนาปีออกเนี่ยโอกาสที่จะลงจาก 8,000 มีเมื่อลงจาก 8,000 มีเนี่ยชาวนาพวกนี้จะลำบากใช้เงินทั้งหมด 40,000 ล้านบาทซึ่งเราเต็มใจจะใช้เพราะว่าดีกว่าไปขาดทุนจำนำข้าวปีละ 250,000 อะไรเงี้ยนะฮะ 40,000 เต็มใจให้แต่ว่าเน้นไปที่ให้ชาวนารายเล็กได้ประโยชน์วิธีก็คือว่าช่วยเขา 1,000 บาทต่อไร่นะฮะ 1,000 บาทต่อไร่เพราะว่ามันก็แปรผันอยู่แล้วนะฮะ1,000 บาทต่อไร่สำหรับชาวนาที่มีเนื้อที่ดินไม่เกิน15 ไร่ถ้ามี14ไร่ก็ได้ 14,000 ถ้ามี12ไร่ก็ได้ 12,000 มี8ไร่ก็ได้ 8,000 จาก0ถึง15ไร่ไร่ละ 1,000 บาทแต่มากกว่า15ไร่ไปเนี่ยให้เท่ากับ15ไร่คือให้ 15,000 เท่านั้นนะฮะเพื่ออันนี้เป็นการเฉลี่ยสูงไม่งั้นงบประมาณเราเอาไม่อยู่นะฮะด้วยวิธีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรียาธรก็ย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือชาวนาแบบนี้การจ่ายเงินสดๆแบบนี้ไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะช่วยชาวนาในระยะสั้นแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยค่ะว่ามองการช่วยเหลือนี้จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้อย่างยั่งยืนหรือไม่คุณนิพนธ์วงตระงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมณียาคุณระเทศครับสวัสดีครับท่านนิพนธ์ครับครับครับท่านครับเห็นมาตรการได้ฟังมาตรการของรัฐบาลแล้วใช่ไหมครับสำหรับที่จะเกี่ยวกับชาวนาใช่ครับสรุปย่อๆเลยก็คือช่วยไร่ละพันสำหรับผู้ที่ต่ำกว่า15ไร่ถ้าเกินกว่า15ไร่ก็จะให้ 15,000 บาทครับถูกไหมฮะครับตรงนี้เนี่ยท่านมองว่าตกลงแล้วชาวนาเกษตรกรรายย่อยจริงไหมที่ได้ประโยชน์หรือว่ายังคงเป็นรายใหญ่อยู่เพราะว่าดูเหมือนว่าท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรจะบอกว่าให้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของนาจริงๆด้วยใช่นะฮะค่ะจริงๆเนี่ยไอ้รายละเอียดเพราะมันจริงๆมันควรให้เป็นชาวนาเพราะชาวนาโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยผมว่า 70-80% มันชาวนาอยู่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของนา
แต่ไอ้หัวใจของเรื่องเนี่ยต้องขอให้เป็นคนที่ทำนาถ้าผลทำนาถึงแม้เป็นนาเช่าเนี่ยก็ต้องให้เขาค่ะนะฮะก็ควรให้ถ้าไม่ให้นี่นะเขาก็เดือดร้อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปัญหาม็อบก็จะตามมาหมายความว่าท่านกำลังบอกว่าพื้นที่นาเนี่ยเอาแค่ภาคกลางเนี่ยสมมุติว่ามีสัก 500,000 ไร่ 80% เนี่ยเช่าที่ทำนา 400,000 ไร่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แล้วชาวนาภาคกลางเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์นะฮะเราช่วยรายเล็กนะคือไอ้ชาวนาภาคกลางบางคนทำตั้ง100ไร่ไอ้100ไร่นี่ก็ช่วย15ไร่อันนี้เห็นด้วยคือไม่ช่วยเลยก็ไม่ได้เพราะเขาถือเขาก็เป็นชาวนานะแต่ว่าไอ้ชาวนารายเล็กๆโดยเฉพาะทางอีสานจะได้ประโยชน์มากเพราะทางอีสานเนี่ยการถือครองที่ดินเนี่ยมันจะต่ำกว่า10ไร่เป็นส่วนใหญ่แต่พวกนั้นก็จะได้ไปช่วยเหลือเต็มที่เพราะไอ้โครงการประชานิยมอันเก่าจำนำเนี่ยพวกนั้นไม่มีโอกาสจำนำเพราะเขาไม่มีตังค์ที่ไม่มีรถที่จะขนข้าวมายังโรงสีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการค้าเสรีสมัยใหม่เขาเรียก regulate liberal system นะฮะซึ่งการค้าเสรีมันมีค้าเสรีแบบสุดโต่งเลยอดัมสมิธคือไม่ต้องช่วยเลยนะซึ่งชาวนาเสียเปรียบชาวนาหน้าต่อรองไม่มีแต่มันมีนักเศรษฐศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะเขาคิดว่าการช่วยหรือไอ้การที่เขามากำกับดูแลบ้างเป็นครั้งคราวโดยอาจจะเป็นรัฐสวัสดิการเป็นประชานิยมอ่อนๆบ้างเล็กน้อยเนี่ยถ้ามีความจำเป็นก็ต้องทำแต่ว่ายังไงก็ตามมันเป็นยาแก้ปวดให้พันบาทเนี่ยเป็นยาแก้ปวดมันต้องแก้ให้เขายั่งยืนยังไงเขาอยู่โดยลำแข้งตัวเองซึ่งกระทรวงเกษตรผมเห็นแล้วตั้งใจจะทำลดต้นทุนการผลิตลดอะไรล่ะปัญหาชาวนาเนี่ยผมฟังดูแล้วเนี่ยที่ทำกินไม่มีใครพูดถึงค่าเช่านามันแพงเกินไปเคยมีกฎหมายค่าเช่านาเนี่ยทำไมยกเลิกไปล่ะนะกฎหมายไอ้ควบคุมการเช่านาเนี่ยยกง่ายๆทุกเมื่อยังนาเจ้าของนาให้เช่าเนี่ยเขานาขายได้ 30,000 เขาต้องคิดว่าถ้าเขาขายที่ได้ 30,000 เอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาคิดค่าเช่าจากชาวนาไม่เกินนั้นก็รัฐมนตรีก็ต้องเอาหรือฟื้นกฎหมายพวกนี้เข้ามาช่วยชาวนาเนี่ยเนื่องจากที่ทำกินแล้วเนี่ยที่แลกพัสดุเยอะแยะที่เขาไม่มีทำไมไม่คิดเอาที่ตรงนั้นมาพัฒนาให้มันเหมาะสมด้วยกันเพราะปลูกข้าวก่อนแล้วก็มาให้ชาวนาผ่อนกำนัน20ปีได้ไหมครับนะมันทำให้เขามีที่ทำกินโดยหรือว่าจะต้องเช่าก็เช่าในราคาที่เป็นธรรมมันก็จะลดต้นทุนสองเรื่องพันต้องสอนเขาซึ่งกระทรวงเกษตรกำลังทำดีแล้วสอนเขาให้รู้จักคัดพันธุ์เองไม่ใช่ไปซื้อเดี๋ยวนี้พันธุ์ข้าวเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยตั้ง180-200บาทถ้าชาวนาคัดพันธุ์เองผมเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยชาวนาก็จะคัดพันธุ์เองเก็บพันธุ์ไว้พอคัดพันธุ์เองความงอกดีก็ใช้พันธุ์น้อยด้วยนะก็ต้องสอนชาวนาให้เขายั่งยืนตรงนี้เอาน้ำไม่พอก็จัดแหล่งน้ำให้เขาได้ไหมจะมี 350,000 ล้านทำเรื่องน้ำนะผมก็บอกว่าทุกมันอย่างนี้ยางราคาตกทำไมไม่ทำไอโครงการฝายยางกั้นน้ำส่งไปให้ชาวนาเพื่อการเกษตรด้วยมันก็เอาควบคู่กับบริหารจัดการน้ำด้วยแล้วได้เพื่อการเกษตรนะแล้วก็สำคัญสุดอำนาจต่อรองทางการตลาดชาวนาไม่มีเลยนะไอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้รถเกี่ยวข้าวเปียกข้าวชื้นสูงชาวนาไม่ขายข้าวก็เน่าข้าวก็งอกก็ต้องขายทำไมไม่คิดทำไอ้เครื่องอบลดความชื้นให้เขาค่อยๆทำปีนึงไม่หมดนะฮะก็ต้องใช้เวลา5ปี10ปีมันก็จะมีครบเองอ่ะค่ะแล้วก็มีทำยุ้งฉางให้เขาเก็บข้าวไม่มีตังค์ใช้เอาไปจำนำทกสก่อนในราคา 70% ของราคาตลาดแล้วก็ว่าไปทกสชำนาญเนี่ยแล้วก็โครงการเก็บแล้วก็เรียกว่าเก็บข้าวในฉางชะลอการขายเนี่ยช่วยพวกนั้นที่จะยั่งยืนกว่าการช่วยแบบอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดชั่วคราวแค่นั้นเองค่ะซึ่งรัฐบาลเองเขาก็หวังว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แต่ทีนี้มันจะไปเหมือนกับครั้งที่แล้วไหมคะที่มองว่าการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ค้างเรื่องของจำนำข้าวอยู่เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าสุดท้ายแล้วชาวนาก็ต้องนำเงินจำนวนนั้นไปใช้หนี้แล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่กระเตื้องแล้วครั้งนี้ที่มีการจ่ายเงินเนี่ยมันจะกระเตื้องที่รัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไหมคะไอ้คาดว่าพันบาทนี่นะพันบาทไม่พอผมก็ไม่รู้เขาเอาตัวเลขฐานมาจากไหนอาจจะฐานจากงบประมาณบ้าง
เพราะว่าต้องจริงๆถ้าจะช่วยชาวนาต้องช่วยให้มันตลอดรอดฝั่งนะว่าตอนนี้เขามีภาระอะไรต้นทุนการผลิตมีภาระรถเกี่ยวข้าวก็แพงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมต้องคิดเลยเขามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และช่วยให้เขาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้น้อยลงมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่อย่างนั้นนี่นะช่วยพันบาทเขาก็ต้องไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวอะไรมันก็หมดเองไม่มีเหลือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตามความคาดหวังคือดูเหมือนว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่ารัฐบาลจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีรายจ่ายรอไว้อยู่แล้วนะครับท่านใช่ถูกต้องแล้วก็ต้องไปใช้หนี้อีกหนี้นอกระบบที่ยังไปกู้มาอีกที่ได้เงินจำนำช้าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วอีกโหนั้นไอ้พันบาทเนี่ยรับรองเขาไม่พอไปจับจ่ายใช้สอยครับเพื่อไปใช้หนี้เก่าหมดแล้วรู้สึกว่าท่านครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะไม่ครอบคลุมผู้ที่เช่านาด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่ครอบคลุมนี่แล้วยืนยันว่ารับรองว่ามีปัญหามีปัญหามากเลยโอเคยกเว้นไอ้นาที่ไปบุกรุกป่าต้องงวนอะไรอย่างนั้นก็โอเคเห็นด้วยนะแต่ว่านาเช่าต้องให้เขาเนี่ยเขาทำนาจริงๆนะฮะอีกคำถามหนึ่งครับท่านครับปัญหาของชาวนาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานจริงๆไม่ว่าเราจะพยายามหาวิธีแก้กี่รัฐบาลก็ตามจนถึงขนาดนี้ณขณะนี้รัฐบาลนี้คือแจกเงินตรงๆเนี่ยเรื่องโซนนิ่งเรื่องของการแบ่งเขตปลูกเรื่องของการลดพื้นที่มันจำเป็นที่สุดหรืออย่างณเวลานี้ว่าเราควรจะต้องมาสังคายนากันใหม่ไหมว่าปริมาณข้าวแต่ละปีเราควรจะได้เท่าไหร่ในประเทศนี้จริงๆเนี่ยผมเรียนตรงๆแล้วนะฮะจำเป็นร้อยจำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่แต่ว่าไอการเดินหมากรุกมันต้องเดินหลายๆตาครับเรื่องลดต้นทุนการผลิตเรื่องโซนนิ่งก็จะเดินเรื่องการตลาดก็ต้องเดินครับขณะนี้เนี่ยทางนักการเมืองทุกยุคแม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้มองที่ว่าราคาข้าวตลาดโลกลงครับแสดงว่าทัพทายมันมากกว่าดีมานด์ครับใช่ไหมแต่จริงๆเขาลืมนึกถึงไปว่าFAO ได้ประกาศออกมาเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนี่เองนะฮะว่าทุกวันเนี้ยคนในโลกประมาณ870ล้านคนยังไม่ได้ไปอดอยากไม่มีอาหารกินทำไมไม่คิดจะขยายตลาดไอ้คนตรงนี้แล้วก็มันก็ไม่ไปแย่งตลาดเก่าเราด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นโอ้โหดีใจได้ออเดอร์ฟิลิปปินส์คืนมา 300,000 ได้อินโดนีเซีย 107,000 โอ้โหดีใจผมบอกเมื่อเขาซื้อข้าวรัฐบาลได้เขาก็ไม่ซื้อจากผู้ส่งออกไอ้ผู้ส่งออกก็ไม่ซื้อข้าวสารจากโรงสีโรงสีสุดท้ายก็ไม่ไปซื้อข้าวเปลือกชาวนาที่จะเกี่ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยไอ้ชาวนาซวยอะไรชาวนานาปีซวยอะไรเพราะฉะนั้นทำไมไม่คิดไอ้870ล้านคนให้สัก100ล้านมากินโอ้โหจำนวนมหาศาลนะครับ100ล้านคนตีว่าคนหนึ่งกินข้าว10กิโลต่อปีอ่ะพวกนี้กินข้าวคนหนึ่งสัก2ขีดต่อวันเนี่ยโอ้โหแล้วปีนึงกินเท่าไหร่โอ้มหาศาลครับเราเงินสำรองเงินตราต่างประเทศเราก็เยอะคนจนเนี่ยนะเขาไม่กลัวเรื่องราคาเท่าไหร่ขอให้เขามีปัญญาผ่อนให้เขาผ่อน20ปีได้มากอเมริกาก็เคยมีกฎหมายฟาร์มแอคที่ให้ผ่อน PLC 80น่ะเขามีโครงการอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ทำหรือว่าเขามีสัมปทานอะไรมาแลกกับเราได้ไหมครับบางประเทศอย่างยกตัวอย่างมาดากัสการ์ก็เคยซื้อข้าวเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเขามีสัมปทานประมงให้เอามาไหมครับเราก็มาถามเอกชนว่าคุณต้องการใครต้องการไปจับปลาตรงนู้นรับรองความปลอดภัยโจรสลัดไม่มีจะดูแลให้ครับแลกกับข้าวไหมอยู่ซื้อข้าวนะฮะเพราะว่าผมเคยคุยนักวิชาการก็บอกโอ้ยคุณที่พ้นไอ้บัตเตอร์เทรดเคาน์เตอร์เทรดเนี่ยมันล้าสมัยเขาเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายกันไปใช้ LC แล้วผมบอก LC ไม่ LC ก็เขาไม่มีปัญญาเปิด LC อ่ะทำยังไงผมขายได้แล้วได้เงินสดกลับมาก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะครับนะไอ้ประเทศกลุ่มรัสเซียเก่า200กว่าล้านคนพวกนี้ก็เคยกินข้าวแต่ตอนนี้เขาไม่มีแคชไม่มีเคอร์เรนซีเงินดอลลาร์ที่จะมาซื้อเขามีสัมปทานอะไรมั้งอ่ะพูดจริงๆมันบาร์เตอร์กันได้ถูกไหมมันแลกเปลี่ยนกันได้แล้วบาร์เตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าสินค้าที่เราไม่ใช้สวิสแบงค์ผมเคยติดต่อที่สาขาสิงคโปร์ครับนะว่าเฮ้ยถ้าไอมีสินค้าตัวนี้เนี่ยอยู่มีสาขาทั่วโลกมีลูกค้าทั่วโลกไปซื้อไหมเขาบอกเฮ้ยเขามีปัญญาขายครับ
พอเขาขายเสร็จแล้วดูคิดค่าการตลาดกี่เปอร์เซ็นต์วะเรายอมเสียค่าการตลาดให้เขาแล้วเขาสุดท้ายเราก็ได้เงินสดกลับมาเหมือนกันทำไมไม่คิดทำพวกนี้ไอ้นักวิชาการก็บอกโอ้ยไอ้มันเป็นเรื่องไดโนเสาร์แล้วก็ไม่ทำกันแล้วยุคนี้ยุคไอทีมันจะต้องเปิดเอลซีจะบ้าอีคอมเมิร์ซเขาบอกผมไม่โกงเขาก็แล้วกันขอให้ผมขายแล้วได้เงินสดกลับมาถ้าทำอย่างผมว่าเดี๋ยวมันตลาดเนี่ยขยายได้อีกเยอะก็ดูเหมือนว่าเราคงยังต้องรอดูว่ามาตรการระยะสั้นจุดจู่อันนี้เลยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนกลับมาอีกเท่าไหร่นะครับท่านครับมันจริงๆเนี่ยนะผมเห็นด้วยที่ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องพึ่งการลงทุนภาครัฐกับการบริโภคในประเทศครับและชาวนาหรือเกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่แล้วครับพอเขาได้เงินมาเท่าไหร่เขายังมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะครับทำยังไงให้เขามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยฮะนะไอ้ยาแก้ปวดทั่วขาก็ลังฮับปวดกินพาราไปได้แต่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายมันต้องแก้ให้มันยั่งยืนแก้ให้ถูกจุดที่ผ่านมาเนี่ยคิดดีแต่ว่าพอลงปฏิบัติแล้วมันไม่ได้เรื่องค่ะได้ครับท่านครับนนได้มุมมองเยอะเลยได้ครับคุณค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ยาแก้ปวดบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเรื้อรังแบบนี้ต่อไปคือเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับในส่วนของเอกชนในส่วนของภาคจะเรียกว่านักวิชาการก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าคนที่อยู่กับข้าวมาโดยตลอดถามว่าเห็นด้วยกับนโยบายของคสช.กับรัฐบาลไหมเห็นด้วยผมฟังดูนะครับคุณนิพนธ์เห็นด้วย 100% เต็มแต่ว่าอยากจะให้มีแนวนโยบายที่มันมองไปข้างหน้ามองแบบยั่งยืนเมื่อกี้พอคุณนิพนธ์บอกว่ารู้ไหมว่าในโลกเนี่ยมีคนที่ขาดแคลนอาหารอีก870ล้านคนเอาแค่100ล้านคนพอนะ870ล้านไม่เอาเอาแค่100ล้านคนคนแบบกินข้าววันละ2ขีด2ขีดนะครับ5วัน1กิโลเดือนหนึ่ง30วัน1คนบริโภคข้าว6กิโลต่อเดือนฟังดีๆนะ12 6 72ปีละ72กิโลผมเอา70คุณหนิง100ล้านคนคนละ70โลต่อปีเมื่อกี้ผมกดแล้วครับ7ล้านตันครับ7ล้านตันค่ะ7ล้านตันนี่เยอะมากนะครับค่ะก่อนหน้าที่จะมีโครงการจำนำข้าวประเทศไทยส่งออกข้าวปีละที่เป็นสถิติจำได้ไหมที่คุณหมอวรงค์บอก 10.6 ล้านตันเราดีใจนะจำได้ไหมค่ะแล้วพอปีถัดมาที่พอมีนโยบายโครงการจำนำข้าวเอาละไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามเราเสียแชมป์การส่งออกเราเหลือแค่ 6.8 ล้านตันแต่นี่คือ7ล้านตันนะครับมากกว่าเราส่งออกทั้งปีนะนี่คือตลาดที่ยังไม่ได้เจาะค่ะเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่คุณนิพนธ์ว่าไว้เนี่ยอย่างเงี้ยสปช.ควรจะนำไปพินิจพิจารณาสำหรับสปช.250คนนะครับค่ะว่าเราจะเปิดตลาดยั่งยืนอย่างไร7ล้านตันนะครับถ้าคิดที่870ล้านคนต่อปีนั่นคือ56เกือบ60ล้านตันนะคุณนิเยอะมากนะคะโอ้โหประเทศไทยทั้งปีทำข้าวได้40ล้านค่ะซึ่งสิ่งสำคัญทางหม่อมปุ๋ยเองท่านก็บอกนะคะว่าแผนการในการช่วยเหลือระยะยาวเนี่ยคงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะต้องคงรอดูค่ะว่าแผนการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวนาในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เรื่องของชาวนาไทยแล้วก็การส่งออกข้าวไทยเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์ได้เหมือนเดิมคือมันเป็นไปได้ไหมแค่คิดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอาล่ะท่านพลเอกชัดชัยไม่เป็นไรครับท่านมีรัฐมนตรีช่วยว่าการใช่ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะรวบรวมภาคเอกชนเก่งๆเลยนะเอาแบบที่ขายของเก่งๆเลยที่แบบโอ้โหเจอหน้าปุ๊บขายของได้เลยอะ พูดลิงหลับตกต้นไม้อะตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยได้ไหมทำเป็นดรีมทีมเลยได้ไหมแล้วต่อจากนี้ประเทศนี้จะขายข้าวเป็นสินค้าหลักเลยขายข้าวแพงๆนะไปเลยครับ870ล้านไปเลยไม่ต้องมารออินฟิลิปปินส์ 300,000 ตันอย่างที่คุณนิพนธ์ว่าเมื่อกี้จริงๆผมว่ามันน่าสนนะจูงใจเขาหน่อยทำดีเพื่อประเทศทำดีให้ชาติเราเนี่ยแล้วทำให้เขาได้ประโยชน์ผมว่าเขาไปนะนะเห็นด้วยไหมคะพี่ปูคะเป็นไข้คือมันมีอันนี้เราเคยเป็นแชมป์ที่คุณต้นว่าเนี่ยก็กลับไปถอดรหัสสิว่าตอนนั้นทำไมเราเป็นแชมป์ส่งออกไปไหนบ้างแล้วถัดมาเราคือภาษาชาวบ้านเรียกว่าชิบหายวายป่วงเนี่ยก็ไปถอดรหัสมันอีกว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราไม่ย้อนกลับสู่ทางวิบัติชิบหายเราไปทางที่เราเคยเป็นแชมป์ใช่ไหมฮะประเด็นหนึ่งที่เราหลุดจากความเป็นแชมป์คือรัฐลงไปแทรกแซงตลาด
โดยที่ปัญญาของรัฐเนี่ยต่ำกว่าปัญญาของตลาดคือเรามีรัฐบาลโง่ๆที่พาเราลงเหวเราก็ต้องหวนกลับขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราก็ไปเรียนรู้ว่าตอนที่เราเป็นแชมป์เนี่ยเกิดจากอะไร1ปริมาณข้าวทั่วโลกมันเป็นยังไง2คุณภาพข้าวอย่าทิ้ง2เรื่องนี้ดูปริมาณและวางแผนการผลิตขณะเดียวกันดูคุณภาพเพราะคุณภาพจะเป็นตัวได้เปรียบในตลาดแม้ว่าเราจะผลิตได้น้อยแต่ราคามันสูงเนี่ยยอดรายได้ที่เราจะกลับเข้ามาเนี่ยมันก็มากนะครับขณะเดียวกันเวลานี้เนี่ยก็ดูตลาดบริโภคภายในประเทศและทำตลาดตรงระหว่างคนปลูกกับคนกินซะให้มันเป็นโซนๆไปเลยนั่นอันนี้เป็นหลักประกันว่ามีคนกินแน่คนที่ปลูกเนี่ยที่เห็นสวยอยู่ในนาเนี่ยมีคนกินแน่นอนทำราคากันไว้แล้วจองกันไว้แล้วมีออเดอร์แล้วอย่างเนี้ยมันก็ไปได้ครับทีนี้อย่าไปห่วงว่าเราจะเอาแต่ตัวเลขส่งออกอย่างเดียวเราเป็นประเทศที่คนกินข้าวทั้งประเทศแต่ชาวนาลำบากมา7ชั่วโคตรมันเกิดจากอะไรอ่ะชาวนายังคงยากจนอยู่นะคะทั้งที่เป็นอาหารที่คนมันต้องกิน3มื้อต่อวันแต่ทำไมชาวนาลืมตาอ้าปากไม่ได้นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากผมคิดว่าการทำตลาดตรงระหว่างผู้ปลูกกับคนกินให้มันทั่วถึงทุกภูมิภาคเนี่ยมันจะรู้เลยว่าปีนี้คนจองข้าวในนาไว้เท่าไหร่แล้วที่เหลือนั่นปลูกเพื่อการส่งออกก็ไปดูโจทย์ว่ายุโรปเขากินข้าวแบบไหนใช่ไหมฮะอาหรับประเทศมุสลิมเขากินข้าวแบบไหนอินเดียเขากินแบบไหนฟิลิปปินส์ก็กินแบบไหนแนวโน้มสภาพอากาศปีนี้จะเป็นยังไงฟิลิปปินส์เจอพายุกี่ลูกพอเจอพายุเข้าไปนาล่มก็ต้องซื้อข้าวคนอื่นจีนกินข้าวยังไงญี่ปุ่นกินข้าวยังไงก็ไปออกแบบในส่วนนั้นก็อย่างที่คุณต้นบอกคุยกับพ่อค้าผู้ส่งออกที่เขามีลูกค้าอยู่ในมือเขาจะรู้พฤติกรรมของลูกค้าและรู้ปริมาณความต้องการของลูกค้าเราก็บวกลบเอาไว้นิดหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดทีเนี้ยพอวางแผนกันทุกโซนนิ่งแบบนี้คนกินในประเทศลูกค้าต่างประเทศส่วนหนึ่งเหลือเก็บสต็อกไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเติมเผื่อตัดอะไรมันก็ไปได้ครับถ้ามันผลิตกันจนล้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนอาชีพอยากให้เขาเปลี่ยนอาชีพสร้างแรงจูงใจและให้ความรู้เขาปริมาณมันก็จะลดลงปริมาณที่เคยเป็นปัญหามันจะลดลงแล้วไปเพิ่มด้านคุณภาพทำกันเป็นระบบอย่างเนี้ย ผมว่ามันไปได้แต่เชื่อผมเถอะยกเว้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็กินข้าวเม็ดสั้นๆเหนียวเหนียวค่ะกินข้าวของเขาเนาะทุกประเทศกินข้าวไทยได้หมดเขาไม่เอาอย่างเดียวข้าวเน่าคือตอนนี้เชียงใหม่ก็ปลูกข้าวญี่ปุ่นแล้วเม็ดสั้นๆนะพันธุ์ดีด้วยนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็มีนิคมชาวญี่ปุ่นมาอยู่กันเป็นภูเขาเป็นลูกๆแล้วนะครับคนเกษียณเนี่ยแล้วก็หัวดีเรียกหัวหมอได้เดี๋ยวเขามาด่าเอานะฮะคือคนญี่ปุ่นกลายเป็นคนมาทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาค่อยๆไล่ซื้อที่ดินตรงโซนเนี้ยนะครับแล้วก็ทำเป็นคอมเพล็กซ์ของตัวเองคือของคนญี่ปุ่นด้วยกันแล้วไปขายทางโน้นแล้วมาอยู่เป็นชุมชนชาวญี่ปุ่นตรงนี้และเชียงใหม่นี่นะตรงนี้ก็เมืองถัดไปนิดก็น้ำตกถัดไปนิดก็ดอยคือชีวิตมันสมบูรณ์ในพื้นที่อาณาบริเวณที่มันไม่ไกลมากค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็กว้านซื้อที่กันแล้วเนาะมาดูปลัดใหม่หน่อยไหมครับเราได้ปลัดใหม่แล้วนะค่ะปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่แต่ว่าหน้าคุ้นๆนะใช่ไหมคุณหนิงคนน่าจะเป็นคุณพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตนะครับรายงานนิดนึงเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้คุณอนุสิทธิ์คุณากรเป็นเลขาสมช.แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้รายงานนิดนึงค่ะแต่ว่าเรื่องของพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวประจำปีการผลิตที่ 2556/2557 เนี่ยก็ยังคงไม่จบนะคะวันนี้พี่น้องเกษตรกรจากพิจิตรนครสวรรค์เดินทางมาเรียกร้องยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีค่ะผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ว่าเขายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวผ่านมา11เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะทำให้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนมากค่าครองชีพค่าปุ๋ยค่ายาข้าวเช่านาไม่ได้รับความยังไม่ได้รับเงินเนี่ยทั้งหมด121รายและขอให้ธกส.นั้นลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางนึงโดยเขาจะรอคำตอบจนถึงวันที่15ตุลาคมถ้าไม่ชัดเจนเขาจะปิดถนนประท้วงค่ะโดยช่วงที่ร้องเรียนเนี่ยตัวแทนชาวนาก็ร้องห่มร้องไห้ว่าเดือดร้อนมากๆเลยค่ะตอนนั้นที่บอกว่าให้ 100% แล้วไงเออ22พฤษภาเข้ามาใช่ไหมแล้วบอกว่าต้องเสร็จภายใน30มิถุนาจำได้ไหมพี่แล้วก็มีสรุปปิดด้วยนะว่าวันนี้จ่ายครบ 100% หมดแล้วด้วยไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้ตกหล่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะนะครับ
แต่เชื่อว่าเดี๋ยวธกส.เขาคงจัดการให้ครับธกส.เดือนนี้ทำงานดีนะครับเร็วแล้วบอกให้เลย20ล้านเองเรื่องข้าวเนี่ยผมสรุปสุดท้ายมันมีปัญหาอันหนึ่งที่น่าจะต้องแก้คือการสื่อสารเรื่องข้าวสู่สังคมไทยเนี่ยคนที่ดูโทรทัศน์ทั่วไปเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับฉันจริงไหมการสื่อสารตลอดเวลาที่ผ่านมาจะรู้สึกแค่ว่าชาวนารายได้ไม่พอชาวนามีหนี้มากชาวนาต้องการการอุปถัมภ์จากรัฐแต่ผมรู้สึกนะแต่คนทั่วไปทำไมคือการสื่อสารมันไม่ได้ทำให้คนทั่วไปรู้สึกไปกับชาวนาไม่ได้อินไปกับชาวนาว่าทำไมอ่ะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยประเทศนี้คนกินข้าวทั้งประเทศ3มื้อทำไมชาวนามันตกนรกอย่างเงี้ยแล้วเราทั่วไปที่นั่งดูอยู่หน้าจอเนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้บ้างมันไม่เกิดการสื่อสารเพื่อกระตุ้นอารมณ์แบบนี้ถ้ากระตุ้นอารมณ์แบบนี้แล้วทำให้ทุกคนเห็นวงจรว่าจากชาวนากว่าจะมาถึงชั้นพ่อค้าหัวใสข้าไปกินไม่รู้เท่าไหร่แล้วต่อไปนี้เราจะเชื่อมตรงกับชาวนาเราจะช่วยเขาเฉพาะการบริโภคในประเทศเนี่ยคุณคิดว่าช่วยชาวนาทั้งประเทศไม่ได้หรอได้เนาะเพราะเราก็กินแต่ที่ผ่านมาตลาดมันถูกขวางและคุมไว้โดยพ่อค้าไงใช่ไหมฮะระหว่างคนปลูกกับคนกินเนี่ยพ่อค้าอยู่ตรงกลางแล้วสร้างตลาดขึ้นมาแล้วมูลค่าจากท้องไร่ท้องนามาสู่ผู้บริโภคมันถูกอัพถูกบวกถูกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่อ่ะนั่นต่อไปการสื่อสารเนี่ยเรื่องของปัญหาการปลูกข้าวและชาวนาเนี่ยรัฐจะมีวิธีทำยังไงให้คนไทยรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาร่วมกันที่เราจะต้องยื่นมือไปช่วยกันแก้ไขไหมคนกินจะทำยังไงที่จะกระโดดข้ามพ่อค้าคนกลางแล้วไปช่วยชาวนาแล้วเราจะเลือกข้าวพันธุ์ดีที่เราอยากได้เราอยากได้ข้าวปลอดสารเคมีเราก็เลือกได้ทำยังไงจะเชื่อมตรงระหว่างนาสู่ครัวเอาอย่างนี้เลยดีไหมลองคิดดูครับถ้าตัดตรงตรงนี้ได้นะครับส่วนพ่อค้าคุณทำเรื่องการค้าขายในตลาดใหญ่โดยเฉพาะตลาดส่งออกอันนั้นจะดีมากเลยช่วยกันอย่างนี้น่าจะไปรอดนะครับค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูปพลังงานวันนี้มีตัวแทนจากภาคประชาชนมีการไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงประเด็นเรื่องของการปฏิรูปพลังงานค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ